เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติประธานสภาย้ำนะคะว่าตั้ง2กรรมาธิการค่ะศึกษาเรื่อง CPTPP นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของเงินกู้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมโดยคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะพิจารณาวาระ2และวาระ3ของพรบ.อนงบในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะว่าสภาจะมีการพิจารณายติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาความตกลงที่ครอบคลุมความก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP นะคะและคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ค่ะแต่จะพิจารณาได้เสร็จภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาค่ะพร้อมกันนี้ในชวนยังกล่าวด้วยนะคะส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณในวาระ2และวาระ3ยังไม่สามารถเข้าสู่การประชุมในวันนี้ได้ทันเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการวิสามัญค่ะจึงคิดว่าน่าจะพิจารณาในเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าต่อไปค่ะไปต่อกันที่ประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะกระทรวงพาณิชย์ยอมรับนะคะว่าการค้าโลกตลาดค่อนข้างคาดเดายากค่ะจึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดส่วนการท่องเที่ยวในประเทศน่าจะดันเศรษฐกิจได้ดีกว่าการส่งออกในช่วงนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายกีรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าจากสถานการณ์การค้าโลกเวลานี้เห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากโดยไม่สามารถตอบได้ว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะขยายผลไปอีกมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการตอบโต้ทางการค้าของทั้งสองประเทศเชื่อว่าจะยิ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกแต่ในฐานะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนในทุกกลุ่มสินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะพยุงสถานการณ์การค้าของไทยไว้ให้ได้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศหรือการจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนั้นมองว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศจะเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นได้เร็วกว่าการส่งออกหรือการค้าชายแดนแต่ยังคงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบที่2ซึ่งยังเชื่อว่ารัฐบาลจะยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่คนไทยจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะ2สามีภรรยาที่แทงหนุ่มส่งเอกสารแบบย่านลาดพร้าวค่ะปูพรมค้นหาแล้วขณะที่รอญาติผู้ต้องหาเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจพันตำรวจเอกพรทวีสมวงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะกรณีเหตุ2สามีภรรยาลงมือใช้อาวุธมีดยาวประมาณ4นิ้วแทงนายวรัญญาเนตรทิพย์พนักงานส่งเอกสารเสียชีวิตในซอยลาดพร้าว83ค่ะว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วค่ะในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะนะคะโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งในขณะนี้ได้สั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งไล่ล่าติดตามคนรายและการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีให้มาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดส่วนที่มีกระแสข่าวรายงานว่าทางตำรวจทราบพิกัดที่ผู้ต้องหาใช้ซ่อนตัวแล้วนั้นขอให้เป็นข้อมูลทางการสืบสวนสอบสวนอย่างไรก็ตามตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรอครอบครัวของผู้ต้องหาเข้ามาพบค่ะเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะเป็นการเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหาทั้ง2รายยอมมอบตัวค่ะจบการเสนอข่าว 11:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN